โอเคนี่ครับเว็บร้อยเป็นตำนานเลยน้ำมันเต็มถังนะดูหน้าปัดกันเข็มไม้หักไปแล้วเดี๋ยวนะตากแดดตากแดดเราไปอยู่ตรงนู้นกันเนี่ยดูฮะไฟตัวอิงกระพริบเนี่ยเดี๋ยวทำไงวะเนี่ยเสียงดังไหมโอเคเท่านี้พอโอ้โคตรเตี้ยยังไงดีวะนี่เป็นดินทรายนะไม่ต้องกดเกียร์แล้ววะก็ดื่มนิดเกียร์หนึ่งนะอันตรายอันตรายนี่รอบๆครับโอ้โหงั้นดูท่อซะก่อนนะซื้อลาซาด้ามา900โชว์ก็ซื้อมา900มั้งหรือพันกว่าบาทนี่แหละโอ้ยร้อยในตำนานเลยนะโอ้เก่าลงไปเยอะแล้วพ่อคนดังว้าเนี่ยเสียงแน่นดีอยู่เลยเว้ยท่อนนี้โคตรคุ้มเลยว่ะรถไม่ได้ทางเลยนะไอ้ข้างหน้านี่น่าจะมีคนมาติดสติ๊กเกอร์นะฝั่งนี้แตกว่าโดนอะไรไม่จำไม่ได้นะก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะก็มีโอเวอร์ฮอร์นเครื่องมาครั้งหนึ่งก็รถคันนี้หลายปีแล้วผมก็แต่งเรียบๆอย่างเงี้ยครับตั้งแต่คันนี้แล้วดับเครื่องก่อนไอตัวปั๊มหน้าผมก็ซื้อมาผิดนะผมก็แปลงใส่มันเลยไปชนกับโคมไฟเลยผมว่าเมื่อไรก็ใช้มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเก่าแล้วนะนะร้านที่ผมไปซื้อผมยังไม่เคยแกะออกไงโอ้สวรรค์นะคันนี้นะเรียบร้อยนานๆของผมผมไม่ขายนะเก็บไว้นี่พอสร้างเอามาจอดในร่มนะกลัวร่มเหมือนกันนะเพราะมันดินมันอ่อนมากเลยขาตั้งมันยุบไปนะในทรายนะพื้นดินอ่ะก็ไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะใช้ได้เลยครับขี่มาไม่ค่อยเหนื่อยเออก็ไม่มีน้ำมันไอ้น้ำมันเต็มแล้วนะก็ไม่เป็นไรแล้วมั้งมาถึงตาเจ้ารถไฟฟ้าคันนี้นะเดี๋ยวลองขี่ก่อนว่าเป็นยังไงดิ๊บขี่ไปแล้วว้าวโคตรเท่โอ้ยไอ้ลุยป่าเดี๋ยวตามต้องต้องไม่เดียวตามอ่ะเนี่ยเปลี่ยนโหมดกล้องก่อนโหมดสปอร์ตกดไงวะ1 2ใช่มั้ยมาลองดูใหม่จับรถไฟฟ้าน้อยของผมนี่เอามือจับแฮนด์ไว้ไป
บิดออนโอ้โหเถื่อนวิ่งดีไปโอ้โหเด้อโอเควิ่งดีวิ่งดีเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องคันนี้ดูนะฮะว้ามีวิวด้วยนะไงครับสวยไหมครับก็เอากันตกออกนะจริงๆมันมีกันตกมันไม่สวยก็เอากันตกออกไปแล้วดูเท่หน่อยเลือกสีดำมาให้ดูสปอร์ตนะเนี่ยนี่ซื้อมาให้คนขี่ไม่มีใครขี่กันเลยนะชาร์จก็ไม่ชาร์จกันนี่นะผมมาก็เอามาชาร์จทีนึงเพราะมันพังหมดโอ้ซื้อมาตั้งหลายบาทสวยงามครับขี่ดีนะไปขี่ใจกับข้าวได้เลยสนุกดีอ่ะชอบอ่ะโคตรชอบรถไฟฟ้าเลยว่ะดูฮะมีโชคด้วยนะตัวนี้จะเป็นรุ่น 1,000 วัตต์มั้งครับเขาขับได้ประมาณความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมีโชคหน้าโชคหลังแบตเตอรี่จะอยู่ตรงกลางนะครับเครื่องชาร์จก็จะมีให้อะแดปเตอร์ชาร์จให้ความเร็วบิดก็มี3ระดับนะครับความเร็วในการบิดมีแรงกลางแล้วก็ดูสโลว์นะฮะฝั่งก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำหรือเปล่าไฟเลี้ยวแล้วก็แต่เดี๋ยวเลยมีกุญแจรีโมทมีระบบกันขโมยมีครบอ่ะผมเลยคันนี้เจ๋งดูที่เนี่ยจอดเก็บไว้ก็สนิมขึ้นล้อหมดนะไม่ใช้เลยเสียดายหายเลยโอเคก็ทั้ง3คันจริงมันก็มีอีกนะรถพี่ผมไม่รู้จอดไว้ในบ้านอีกนะสวยๆเยอะแยะเลยนี่ก็อยู่ในร่มไม้อยู่บ้านนะครับดูครับรอบบ้านนอกครับนอกก็ทำไมมีสารเพิ่มมาวะไม่รู้เหมือนกันไม่ควรมีวะไม่รู้เหมือนกันเงียบสงบครับส่วนตัวดีแต่แดดร้อนเนาะท้องฟ้าวันนี้ก็แจ่มใสแดดค่อนข้างแรงไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไม่รู้จะมีอะไรต่อเนาะ